วัสดีครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับกาแฟนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะก็คือจะเป็นพวกเข้มนะครับผมแต่ว่าเอสเพรสโซช็อตนี้นะฮะจะเป็นก็จะเป็นกาแฟคั่วเทพเสด็จนะครับผมของโครงการหลวงนะอันนี้เป็นคั่วอ่อนนะครับผมก็ใครสนใจก็มีจำหน่ายนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูรสชาตินะครับผมเป็นคั่วอ่อนนะครับผมกลิ่นหอมครับหอมแบบหอมแบบละมุนละมุนเหมือนกับว่าเราอมลูกอมกาแฟอะไรประมาณเนี้ยนะอย่างที่บอกนะกาแฟคั่วอ่อนนะฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้กาแฟที่ว่ามีรสเปรี้ยวนะจะไม่เหมือนกาแฟคั่วเข้มกาแฟคั่วเข้มเนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นของกาแฟไหม้ซะส่วนใหญ่โอเคนะใครที่ชอบกาแฟนะก็น่าจะสนใจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดี